ตัวนี้นะครับเป็นหลอดจัมโบ้หลอดแบบใหม่ที่เพิ่งมานะเป็นหลอด LED ตัวนี้ใหญ่มากผมเคยเสนอไปสูงสุดก็คือ50วัตต์ใช่ไหมครับตัวนี้มาใหม่85วัตต์85วัตต์นี่ต้องทำเป็นช่องนี้นะครับทำเป็นที่มีระบายความร้อนหน่อยเพราะว่าวัตต์มันสูงมากนะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นขั้ว E27 ก็คือขั้วธรรมดาแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอาไปใช้แทนแสงจันทร์นะครับนี่เลยครับเขาแถมขั้วนี้มาให้ด้วยก็คือขั้วขนาด E40 นะครับเวลาวิธีใช้ก็คือเอาขั้วนี้หมุนเข้าไปในนี้เลยนะครับปุ๊บก็จะได้เป็นขั้วใหญ่แล้วก็ใส่เข้าไปในขั้ว E40 ใช้แทนแสงจันทร์ได้นะครับตัวนี้เนี่ยสว่างสุดยอดนะครับกินไฟแค่85วัตต์ก็ไม่เท่าไหร่คือกินไฟน้อยนะฮะแต่เขาสว่างเท่ากับกี่วัตต์850วัตต์สว่างกว่าแสงจันทร์500วัตต์ครับแต่ถ้าเกิดเทียบเท่ากับหลอดประหยัดไฟก็จะเทียบเท่าประหยัดไฟถึง200วัตต์เลยนะฮะตัวนี้สว่างมากจริงๆตัวนี้เป็นสินค้าใหม่ผมคิดว่าผมจะโชว์แสงให้ดูนะครับแต่ผมยังไม่ได้เตรียมขั้วเลยเดี๋ยวผมเอามาสดๆเลยเดี๋ยวผมเตรียมให้ดูเลยดีกว่านี่ขั้วที่บ้านเนี่ยครับขายทุกอย่างแกะทุกอย่างมาใช้นะครับปึ๊บให้ความรวดเร็วเสียบไฟผมลืมบอกครับขนาดสูงเท่าไหร่เดี๋ยวเพื่อนๆไม่รู้นะตอนนี้ความสูงมันเนี่ยครับโอ้โหไม้ท่านเราก็เก่ามากประมาณหนึ่งไม้มันครับไม้ท่านนี้ไม่ถึงไม้ท่านนี่ว่ามันหักไปครับประมาณ10นิ้วครับอันนี้ มันไม่ถึง12นิ้วนะครับอ้าวสายไม่ถึงนะผมเสียบตรงนี้เลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมหันมานะฮะสายมันสั้นครับโทษทีอันนี้ผมไม่ได้เตรียมการนะที่จะลองแสงนี่ดูความสว่างครับจ้ามาก